ของชัยชนะของรถเทียนพรรษานั้นกว่าจะได้ชัยชนะนอกจากต้นเทียนจะผ่านการแกะสลักเสลาที่วิจิตรสวยงามแล้วการประดับตกแต่งต้นเทียนก็มีส่วนสำคัญมิใช่น้อยค่ะซึ่งภาพที่ท่านจะได้รับชมดังต่อไปนี้คือการบุกป่าผ่าดงด้วยความยากลำบากกว่าจะได้ดอกไม้แต่ละดอกมาประดับต้นเทียนซึ่งมีผู้นำชุมชนและชาวบ้านได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในการเก็บดอกกระเจียวครั้งนี้กว่าพันดอกเพื่อมาตกแต่งต้นเทียนค่ะท่านอาจจะคิดว่าดอกกระเจียวมีเฉพาะที่จังหวัดชัยภูมิแต่ไม่ใช่ค่ะอำเภอบุญทลีก็มีทุ่งดอกกระเจียวเช่นกันค่ะเรามารับชมภาพบรรยากาศในการตกแต่งต้นเทียนของอำเภอบุญทลีด้วยกันเลยค่ะ